You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e ๊กสตอรีนะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติของนักธุรกิจนะครับนักเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ g e ๊กสตอรีนะครับสำหรับใน EP ีนี้เนี่ยเป็น EP ีที่ต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวของอีลอนมัสนะครับต้องบอกว่าในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย ได้ก่อให้เกิดไอเดียต่างๆมากมายนะครับกับตัวอีลอนมัสทั้งเรื่องเกมเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดแล้วก็เรื่องการเดินทางในอวกาศนะครับซึ่งลรวมแล้วแต่เป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแทบจะทั้งสิ้น ต้องบอกว่าตัวอีลอนมัสเองเนี่ยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่คําถามก็คือความหมายของชีวิตของเขาเนี่ยคืออะไรสําหรับมัสเนี่ยมันแทบจะเป็นคําถามของเขามาตั้งแต่เด็กเลยกว่าได้นะครับมันเกิดจากช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยที่แทบจะเป็นวิกฤตสําหรับชายอย่างอีลอนมัสนะครับซึ่งกว่าที่เขาจะผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาเริ่มชีวิตใหม่ในประเทศแคนาดาได้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลานานมากๆนะครับสำหรับเขามัสนั้นอ่านหนังสือมากมายนะครับซึ่งหนังสือที่เกี่ยวกับปัจญาเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อ่อาาานมาามมหลลยเกๆ ไม่ควรเป็นหนังสือที่เด็กน้อยอย่างอีลอนมัสเนี่ยอ่านเลยตั้งแต่ตอนยังวัยยาวด้วยซ้ำหนึ่งในหนังสือเชิงปรัชญาที่เขาชอบมากที่สุดก็คือ The h i t c h h i k e r Guide to the Galaxy นะครับโดย d ดักลาสอดัมซึ่งเป็นหนังสือที่เสนอมุมมองปรัชญานะครับในหลายๆด้านเนื้อหานั้นเป็นเหมือนการรวมเอาหนังสืออย่างมอนตี Python และ Star War มารวมกัน ซึ่งสิ่งสําคัญที่มัสได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือแนวคิดในการตั้งคําถามกับสิ่งต่างๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยมักจะมีคําถามอยู่เสมอหากไม่เข้าใจในสิ่งใดนะครับซึ่งเหมือนกับมัสเองนะครับที่กําลังตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองว่าความหมายในการคงอยู่ของชีวิตเขานั้นมีไว้เพื่ออะไรนะครับ ตอนที่เขาเรียนอยู่ที่ University of Pennsylvania เนี่ยเขาได้เริ่มตั้งคำถามว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่ออนาคตของมนุษย์เราในวันข้างหน้าถ้าถามว่าทําไมเขาจึงต้องตั้งคําถามเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากหนังสือนวัิยายที่เขาชอบอ่านของ Isaac Asimov ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเขียนในดวงใจของ m u สเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนวนิทยายวิทยาศาสตร,ร์ของ Isaac Asimov เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้มัสเนี่ยคิดเรื่องใหญ่ๆที่มีผลกระทบต่อโลกเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลายๆไอเดียของมัสเนี่ยมาจากนวัตทิยายของอิมอฟนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนคิดแบบเพ้อฝันไปในแนวนวัตทิยายเขาคิดโดยพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เขาได้ร่ำเรียนมาทั้งเรื่องของกระสวยอวกาศหรือเรื่องพลังงานที่จะใช้กับเครื่องมันนะครับมัส <M ast S 2> เปรียบเทียบกับความเป็นจริงอยู่เสมอโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดมี3สิ่งนะครับที่มัสเนี่ยคิดเสมอว่าจะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของมนุษย์เรามากที่สุดครับสิ่งแรกนั้นก็คือ อินเทอร์เน็ตที่กําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปยังผู้ใช้งานทั่วโลกในขณะนั้นสิ่งที่2ก็คือพลังงานที่ยั่งยืนนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือการสำรวจอวกาศนั่นเองมันเป็น3ส,สิ่งหลักที่อยู่ในใจมัสเสมอมานะครับสิ่งที่อิม a พ t ต่อโลกเราในอนาคตอย่างแน่นอนแต่มัสเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่3ไอเดียดังกล่าวเท่านั้นเขายังคิดถึงเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านชีววิทยาเช่นการถอดรหัส d n a ของมนุษย์ที่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์ั มันยังมีความผิดพลาดอยู่อีกมากนะครับเขาเปรียบเทียบการพยายามทาการอ่านรหัส DNA ของมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนการอ่านโค้ดดีๆนั่นเองนะครับซึ่งมักจะมีเออร์เรอร์อยู่เสมอสาหรับโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมัสได้เริ่มใช้งานแบบจริงๆเมื่อตอนเรียนในสาข,ขาวิศว์ซึ่งเขาต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหางานวิจัยตอนนั้นคือปี1994เขามองเห็นศักยภาพของอินเทอร์เน็ตทันทีและคิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแน่นอน ช่วงที่มัสเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเดิมนั้นโลกของการค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องพึ่งพาห้องสมุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันได้ เปลี่ยนโลกของข้อมูลข่าวสารทั่วโลกทั้งหมดให้มาสู่ที่ปลายนิ้วเพียงเท่านั้นในวัยเด็กนั้นการที่จะหาข้อมูลต่างๆแบบที่หาได้ใน w i k i p e d i a .org ในปัจจุบันเนี่ยต้องอ่านผ่าน Encyclopedia เล่มหนานครับต่างจากวิกิพีเดียในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันสถานการณ์อยู่ตลอดต่างจากการอ่าน En c y ซ l o p e d เดที่มีการอัปเดตข้อมูลอย่างเร็วที่สุดปีละครั้งเท่านั้น ส่วนเรื่องพลังงานที่ยั่งยืนเนี่ยมัสเติบโตในประเทศแอฟริกาใตา้ซึ่งพบปัญหาวิกฤตทางด้านพลังงานอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งปัญหาน้ํามันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สําคัญที่สุดของแอฟริกาใต้เนี่ยหนักหนาถึงขั้นที่ว่าในประเทศแอฟริกาใต้มีพลังงานเหลือให้ประชากรใช้ได้เพียงอาทิตย์เดียวเพียงเท่านั้นและไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องในแอฟริกาใต้เท่านั้น,นครับแนวคิดเรื่องพลังงานที่ยั่งยืนเนี่ยมาจากหนังสือนวนวิทยายของไอแซคอาซิมอฟนักเขียนคนโปรดของเขาอีกด้วยมัสนั้นมองปัญหาใหญ,ใหญ่อยู่สเสมอนะครับเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเรา ซึ่งมสัสนั้นก็คิดว่าโรคเราเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่แหล่งพลังงานและแหล่งอาหารนั้นจะอยู่ได้อีกไม่กี่สิบปีหากไม่ทําอะไรสักอย่างนะครับมันจะเป็นปัญหาระดับโลกในอนาคตมันอาจจะส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกวุ่นวายกันทั่วโลกเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆการใช้ความรุนแรงการปล้นนั้นอาจจะเป็นทางเดียวที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซึ่งในนวนิยายของอสิมอมเนี่ยก็มีการกล่าวถึงในเรื่องทํานองนี้เหมือนกันมันอาจจะเกิดสงครามระหว่างประเทศเพื่อแย,ย่งชิงทรัพยากรโดยเฉพาะด้านพลังงานและอาหาร และเมื่อน,นั้นอาจจะมีสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นจริงก็ได้มัสได้กล่าวว่าการบริโภคพลังงานของมนุษย์เราในยุคปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นกว่า9เท่าเมื่อเทียบกับในยุคปี1850หากไม่แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังมันก็จะเกิดปัญหาระดับโลกได้กระบวนการผลิตน้ํามันนั้นมันยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทฤษฎีพีคออยก็คือจุดที่การผลิตน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ในอัตราสูงสุดซึ่งเจ้าของทฤษฎีพีคออยนั้นคือดร์เอ็มกิงฮับเบิร์ตนักธรณีวิทยาชื่อดังของสหรัฐอเมริกาซึ่งในปี1956เนี่ยเขาได้พยากรณ์ไว้ว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาจะถึงจุดสูงสุดในช่วงต้นทศวรรษที่1970เมื่อเลยจากจุดนั้นเนี่ยปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้จะลดลงเรื่อยๆซึ่งการพยากรณ์ดังกล่าวของดร์ฮับเบิร์ตนั้นมันเป็นจริงนะครับถึงแม้ว่าการผลิตน ถึงจุดสูงสุดในทศวรรษที่1,970หลังจากนั้นก็ลดต่ำลงมาโดยตลอดจึงมีผู้นำทฤษฎีพีคไอน์ไปใช้ทำนายแนวโน้มการผลิตน้ำมันดิบของโลกที่จะลดลงเพราะไม่มีแหล่งน้ำมันดิบใหม่ที่คุ้มค่าในการผลิตในขณะเดียวกันความต้องการใช้ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวโดดทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมัสเองเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจในทฤษฎีดังกล่าวเป็นอย่างมากเขาคาดการณ์ว่าพีคไอน์จะเกิดขึ้นในปี2020และน้ำมันจะเริ่มหมดไปในช่วงปี ปี2050โลกเรานั้นจะใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนโดยเฉลี่ยต่อวันสูงถึง87ล้านบาร์เรลในปี2010ซึ่งมันทําให้เราจะมีน้ํามันใช้จนถึงเพียงแค่อีก40ปีเท่านั้นแนวคิดสําคัญของมัสก็คือก่อนที่น้ํามันจะหมดโลกเราควรที่จะเก็บน้ํามันไว้ใช้ในอนาคตในวันที่เราต้องการใช้มันจริงๆมากกว่าในเมื่อในตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆได้อยู่มันไม่มีเหตุจําเป็นใดๆที่เราต้องใช้น้ํามันที่กําลังจะหมดไปมาใช้ให้หมดในยุคของเราแบบทันที ซึ่งเรื่องของน้ํามันที่มีอยู่อย่างจํากัดนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่มัสใส่ใจแต่อีกประเด็นเ,เขาก็ยังสนใจประเด็นเ,เกี่ยวกับปัญหาที่ต่อเนื่องมานั่นก็คือปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขามองว่าโลกที่ไม่ใช้พลังงานจากน้ํามันเหล่านี้นั้นจะเป็นโลกที่สะอาดขึ้นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของก๊าซ CO2 ที่ถูกปล่อยออกมามากขึ้นซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนที่จะเกิดกับโลกเราในอนาคตส่วนอีกเรื่องที่มัสสนใจนั้นก็คือการอพยพย้ายไป,ไปอยู่ในดาวดวงอื่น หลายคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่เพ้อฝันเป็นเรื่องในนวนิยายวิทยาศาสตร์แต่มัสนั้นก็มองว่าทุกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารการแพทย์หรืออาวุธสงครามต่างๆนั้นล้วนเกิดจากจินตนาการที่เคยเป็นเรื่องที่เพ้อฝันแท่กระทั่งสิน้นความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทั้งเรื่องของปัญหาโลกร้อนหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโลกใบนี้จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่มัสมองว่ามันเป็นการเตรียมตัวรับอนาคตที่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เขาได้กล่าวถึงหากมนุษย์เราสามารถที่จะมีชีวิตในดาวดวงอื่นได้เราก็ต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศและรู้จักที่จะ ทำมันให้เกิดความสมดุลไม่งั้นสุดท้ายดาวดวงอื่นก็จะกลายสภาพให้กลายเป็นโลกเราเหมือนอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันอยู่ดีแม้ว่าในตอนแรกนั้นมัสเนี่ยยังไม่มั่นใจนักนะครับว่าจะได้ทํางานในเรื่องที่สนใจอย่างอินเทอร์เน็ตพลังงานที่ยั่งยืนหรือเรื่องของการสำรวจอวกาศซึ่งล้วนจะมีอิทธิพลอย่างสูงต่ออนาคตของมนุษยชาติซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเชื่อว่าทั้ง3ส,สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้โลกเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหากเขาได้ทํางานหรือสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้ง3 เรื่องดังกล่าวในช่วงที่เขากําลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมัสเริ่มที่สนใจรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าซึ่งไม่ต้องพึ่งพาพลังงานที่กําลังจะหมดโลกอย่างน้ํามัน ความสนใจของเขาเนี่ยมุ่งไปที่การที่จะสร้างแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่อนยานพาหนะเหล่านี้ซึ่งในปี1995มัสเองเนี่ยได้ทุนการศึกษาเข้าเรียนระดับ Ph.D ในสาขา Material s t y l n c e and a p p l i e t p h ที่ s t ที่ s t d u n o v e u s i v y r s i t y งานวิสิ์ของเขานั้นเป็นไอเดียเกี่ยวกับการสร้างแหล่งพลังงานแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ให้กับเหล่ายานพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านั่นเองสำหรับดีกี Ph.D เนี่ย ที่ได้มาหลังเรียนจบเนี่ยมัสเอ,เองก็ไม่ได้สนใจมันมากนะักแต่เขาสนใจผลจากงานวิจัยชิ้นนี้มากกว่า เ้าหมายของเขาต้องการที่จะทดแทนแบตเตอรี่รูปแบบเดิมๆด้วยแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ที่เขาได้วิจัยขึ้นซึ่งมันจะทําให้สามารถที่จะชาร์จได้อย่างรวดเร็วที่สุดแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนและมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังเติบโตแบบสุดขีดมันทําให้มสัสเองเนี่ยต้องเลือกทางเดินของชีวิตอีกครั้งว่าจะอยู่เรียนระดับ PHD เพื่อทํางานวิใจัยให้สาเร็จและเฝ้ามองอินเทอร์เน็ตที่กาลังเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อยู่เฉยๆหรือออกมาทําตามความฝันอีกอย่างหนึ่งของเขาในโลกอินเทอร์อเรนต่อ ที่สแตนฟอร์ดและเมื่อเขาได้วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนั้นเขาก็เลือกอินเทอร์เน็ตก่อนเขาลาออกจากการเรียน PhD ที่สแตนฟอร์ดเพราะดูแล้วว่าการทำความฝันทางด้านอินเทอร์เน็ตนั้นน่าจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าต้องเรียน PhD อีอีกหลายปีกว่าจะเรียนจบ ซึ่งในตอนนั้นหลายๆคนมองว่าความคิดของเขาเป็นความคิดที่บ้าหน้าดูเพราะเขาได้รับทุนที่สแตนฟอร์ดและมีเส้นทางที่สดใสสําหรับการเรียนที่สแตนฟอร์ดที่ทุกคนต่างอิจฉาเขาต้องเริ่มหางานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทันทีแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเขาแทบจะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ที่เป็นรูปธรรมามาก่อนเลยแม้เขาจะเป็นอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์คนนึงก็ตามที่เคยสร้างเกมที่ประสบความสำเร็จมามา,มากมายแล้วก็ตามที ในขณะนั้นต้องบอกว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอยู่ก็คือ Netscape ซึ่งคลองส่วนแบ่งได้ถึง9 0แต่เพียงแค่1ปีให้หลังก็ถูก Microsoft แย่งชิงตลาดไปจนเกือบหมดด้วยกลยุทธ์ขายพ่วง Windows และแจก Internet Explorer แบบใช้กันฟรีๆรมัสเองนั้นเคยสมัครไปทำงานกับ Netscape แต่ก็ถูกปฏิเสธเขาต้องการทำงานกับบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกและเมื่อเขาไม่สามารถเข้าไปทำงานกับบริษัทอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ได้อีกทางเรื่องหนึ่งก็คือเขาต้องสร้างบริษัทขึ้นมาเอง มัสนั้นฉุกคิดถึงเรื่องธุรกิจอินเทอร์เน็ตได้จากในวันหนึ่งเขาได้พบกับพนักง,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 งานขายของ Yellow Pages ซึ่งพนักงานขายคนนั้นได้นําเสนอเรื่องการทําบัญชีรายชื่อออนไลน์เพื่อพัฒนารายชื่อแบบดั้งเดิมที่ปกติก็คือสมุดหน้าเหลือง ที่มีขนาดใหญ่มากๆให้มันอยู่ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตและไอเดียนี้นี่เองที่ทําให้มัสนั้นได้ไปคุยกับคิมเบลน้องชายของเขาและได้พูดถึงไอเดียแนวคิดที่จะช่วยธุรกิจต่างๆให้สามารถก้าวสู่โลกออนไลน์ได้เป็นครั้งแรกซึ่งในปี1 9 9 5พสองพี่น้องก็ได้เริ่มขอตั้ง global link information network บริษัทสตาร์ทอัพที่สุดท้ายกลายร่างมาเป็นบริษัท Zip2 ในตอนนั้นมีธุรกิจขนาดเล็กเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เข้าใจอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อธุรกิจของพวกเขา ยังมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรมัสกับน้องชายก็มีแนวความคิดที่จะโน้มนา้าวร้านอาหารร้านขายสุพรราร้านาผมและร้านที่เป็นธุรกิจขนาดยอ่อมอื่นๆและพาพวกเขาเหล่านี้เนี่ยขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสองพี่น้องมัส และคิมเบลเนี่ยได้ก่อตัวขึ้นในพาโลอัลโตนะครับพวกเขาได้เช่าสำนักงานขนาดเล็กเท่าอพาร์ตเมนต์แบบสตูดิโอขนาดกว้าง20ฟุตคูณ30ฟุตมันเป็นออฟฟิศขนาดเล็กๆนะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้เริ่มธุรกิจกันได้เท่านั้นช่วงแรกนั้นมัดที่มีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งมาจากการเขียนเกมมาก่อนเป็นคนเขียนโค้ดหลักทั้งหมดด้วยตัวเขาเองเขาได้ซื้อฐานข้อมูลธุรกิจในเขตเบรแยรยมาได้ในราคาไม่แพงนักซึ่งจะมีการรวบรวมรายชื่อที่อยู่และธุรกิจต่างๆเพื่อมาเป็นฐานข ข้อมูลตั้งต้นของ1ิปส่วนเรื่องของแผนที่นั้นมัสได้ไปเจราจากับบริษัทนับเทคนะครับเป็นบริษัทแผนที่ในอุปกรณ์นำทางแบบ GPS ในยุคแรกๆมัสได้ใช้เทคนิคการเจราจาจนได้เทคโนโลยีมาใช้แบบฟรีๆซึ่งเหล่าวิศวกรของซิปก็ได้เพิ่มข้อมูลฐานข้อมูลและเชื่อมกับแผนที่ที่ได้จากนับเทคให้กลายเป็นระบบพื้นฐานและเปิดให้ใช้งานได้อย่างเร็วที่สุด แม้ว่าซิฟทูนั้นจะเป็นกิจการอินเทอร์เน็ตที่น่าจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วในยุคบูมสุดเขตของอินเทอร์เน็ตแต่การที่จะจูงใจให้เหล่าธุรกิจต่างๆมาเข้าร่วมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวมัสต,ต้องทำการจ้างทีมเซล์เพื่อไปเคาะประตูขายไอเดียดังกล่าวให้ธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของเขาถึงหน้าบ้านมัสทำงานอย่างหนักจนแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำเขาแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศนอนกินทำงานทุกอย่างอยู่ภายในออฟฟิศ มันทำให้ซิปทูเนี่ยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วซึ่งเปลี่ยนจากแค่การพิสูจน์แนวคิดมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆที่ใช้และสาธิตให้ลูกค้าเห็นภาพได้และเหล่านักลงทุนนั้นเชื่อในความทุ่มเทถวายชีวิตให้บริษัทของมัสตอนนี้เนี่ยมัสได้แขวนชีวิตไว้กับ การสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเขาจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเขาทุ่มสุดตัวกับโปรเจกต์นี้เป็นอย่างมากหนึ่งในนักลงทุนสําคัญคนแ,แรกคือเกร g กโคลรีนะครับนักธุรกิจชาวแคนาดาซึ่งเจอพี่น้องมัสในเมืองโตลอนโตและร่วมสนับสนุนการระดมความคิดของซิปทูในยุครแรกเขาได้ลงทุนกว่า6 0 0ันเหรียญจนในปี199 6เขาได้ย้ายไปยังแคลิฟอร์เนียและร่วมเป็นผู้ก่อตั้งของซิปทู ซึ่งเกร็กนี่เอ,เองนะครับที่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่อีลอนมัสนั้นจะฟังและมีวิธีการอธิบายสิ่งต่างๆให้มัสเข้าใจได้ซึ่งการที่มัสเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากๆทําให้บางทีเนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจว่ามัสกําลังคิดอะไรอยู่และจะสื่อสารกับเขาได้อย่างไร ในตอนต้นปี1996 SIP2 ก็ได้รับเงินลงทุนจาก v e n เจ r ร์ a p i t a l นะครับโดยได้รับเงินทุนกว่า3ล้านเหรียญและได้เริ่มว่าจ้างวิศาาวกรเพิ่มมากขึ้นรวมถึงปรับโมเดลธุรกิจใหม่ให้กลายเป็นระบบบอกทางที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์และได้เริ่มขยายธุรกิจไปทั่วประเทศ แม้ในแ่ยหลังมัสเนี่ยจะถูกบีบให้ขึ้นไปเป็นประธานฝ่ายเทคโนโลยีและให้ริชซอกินมาเป็น CEO ของบริษัทแทนก็ตามเพื่อให้บริษัทเนี่ยเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นซึ่งมัสเองก็ยอมแต่โดยดีนะครับแม้จะขมคืนกับการที่ต้องวางมือจากบริษัทที่เขาสร้างมาก็ตามแต่มันก็แลกกับผลประโยชน์จํานวนมหาศาลที่เขาได้รับ ซึ่งการที่ซิปทูของมสัสนั้นมันได้เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเขาเป็นอย่างมากเขาควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นและเริ่มรู้ตัวและจัดการกับนิสัยเสียๆบางอย่างของตัวเองเช่นการชอบไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นแบบแรง มันนั้นก็ยังเป็นขุมกําลังหลักในบริษัทเหมือนเดิมเขาเป็นผู้นําปลุกใจเหล่าพนักงานของเขาได้อย่างดีตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาวะผู้นาของเขาเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและซิปทูก็เริ่มเห็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่นั้นได้รับผลตอบรับที่ดีจากบริษัทสื่อใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นายลิเดอร์หรือเฮิร์สคอร์ปเรชันและสื่อใหญ่อื่นๆอีกมากมายนะครับต่างลงทะเบียนมาใช้บริการ บางแห่งก็ได้ทําการลงทุนเพิ่มในซิปทูเลยด้วยซ้ําบางรายเนี่ยให้สูงถึง50ล้านเหรียญตอนนั้นบริการอย่างเคกลิสเนี่ยก็เพิ่งเริ่มจะก่อตั้งขึ้นยังไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับซิปทเลยเสียทีเดียว ต้องบอกว่าซิปทูเนี่ยเป็นทึ่กล่าวขวัญในวงกว้างนะครับเนื่องจากสื่อใหญ่เหล่านี้เนี่ยอยากได้โฆษณารายย่อยและรายชื่อสําหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รถยนต์และข่าวบันเทิงมันทําให้เงินไหลเทมาที่ซิปทูอย่างต่อเนื่องและทําให้เติบโตอย่างรวดเร็วเพียงแค่2ปีหลังจากนั้นเนี่ยซิปทูก็ได้รับข้อเสนอในการรวมกิจการกับคู่แข่งอย่างซิตี้เซิร์ชนะครับซึ่งข้อตกลงมีมูลค่ากว่า300ล้านเหรียญทําให้ทั้งสองเนี่ยแข็งแร่งยิ่งขึ้นทางทางด้านการตลาดจากซิตี้เซิร์ชแล้วก็เหล่าวิศวกรอ แต่การรวมกันของ2อ,องค์กรที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทั้ง2มีการทํางานที่ซับซ้อนกันอยู่หลายส่วนต้องมีการตัดบางส่วนออกไปหรือผู้บริหารบางคนของซิปทูก,ก็ถูกลดความสําคัญลงไปมัสนั้นแม้ตอนแรกจะสนับสนุนการควบรวมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นต่อต้านแทนในที่สุด แต่ข้อตลกลงอะตามมันได้คุยกันไปไกลมากแล้วนะครับสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ของซิปทูเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างมากแถมยังมีคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Microsoft กําลังเข้าสู่ตลาดนี้รวมถึงสตาร์ทอัพรายอื่นๆก็กําลังสนใจตลาดนี้เช่นกันมันทําให้คู่แข่งเนี่ยเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณแต่แล้วในปี1999เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อบริษัท Compact บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่ของโลกในขณะนั้น ได้เสนอขอซื้อซิปทด้วยเงนสดถึง307ล้านเหรียญมันแทบจะเป็นสวรรค์มาโปรดสำหรับผู้ลงทุนในซิปทที่สถานาการณ์กำลังย่ำแย่และพวกเขาแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยด้วยคบนะครับในการตกลงรับข้อเสนอดังกล่าว ข้อเสนอของคอมแพกเนี่ยมันทําให้มัสและคิมเบลสองพี่น้องกลายเป็นเศรษฐีไปเลยมัสได้ส่วนแบ่งถึง22ล้านเหรียญส่วนคิมเบลนั้นได้ไป15ล้านเหรียญมันเป็นเงินที่มากมายที่พวกเขาแทบไม่เคยได้จับมาก่อนมันเป็นความสําเร็จครั้งแรกของอีลอนมัสเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการทําธุรกิจและที่สําคัญมันเพิ่งจะเป็นธุรกิจแรกของเขาเพียงเท่านั้นและแน่นอนว่าเงินจํานวนนี้ที่มัสได้มานั้นเขาต้องการลงมือในโปรเจกต์ต่อไปทันที มัสยอมรับว่าการสร้างบริษัทแรกอย่าง Zip2 นั้นมันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างซึ่งเขาแทบจะไม่เคยบริหารบริษัทมาก่อนเลยด้วยซ้ํา การดูแลลูกน้องก็ทำได้ไม่ดีมากนะักมัสมักจะไปแก้งานของพวกเขาโดยไม่คุยกันก่อนเขามองว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะที่พวกลูกน้องต้องทำตามให้ได้สไตล์การเชิญหน้ากับลูกน้องของมัสก็ไม่ใช่แนวทางของผู้บริหารบริษัทที่ดีเลยมักจะมีแต่เสียกับเสียเสมอเวลามัสต้องเผชิญหน้ากับลูกน้องพร้อมกับปัญหามัสผู้ซึ่งที่โลนต่อสู้ในยุคดอทคอมต้องเรียกได้ว่ามีทั้งความสามารถและมีดวงผสมอยู่ด้วยเขามีไอเดียเหมาะเจาะที่มาทำซิปทูได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วทำให้กลายเป็นบริการ ได้จร,จริงๆแถมสามารถก้าวออกมาพร้อมเงินทุนที่จะไปสร้างธุรกิจใหม่และสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยทำให้เขามีเงินทุนมากพอที่จะสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันสามารถเปลี่ยนโลกได้อีกครั้งต้องบอกว่าหลังจากที่ขายซิปทวให้กับ c อ m p a กได้สําเร็จมัสก็กลายเป็นเศรษฐีย่อมๆในทันทีมันเป็นความสําเร็จในการทําธุรกิจครั้งแรกของเขา มันมาด้วยช่วงจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมสําหรับเขาเป็นอย่างมากในการทําธุรกิจแรกอย่างซิปตูแต่ตอนนั้นเนี่ยเขากําลังมองหาธุรกิจใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินมหาศาลซึ่งธุรกิจนั้นก็คือธนาคารซึ่งมัสมองว่าเหล่าพวกนายธนาคารทั้งหลายนั้นรวยแต่งโง่ แล้วแนวคิดเรื่องการตั้งธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาจากไหนก็ต้องบอกว่ามาสัสนั้นเคยฝึกง,งานที่ธนาคารโนวัสโกเทียนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาได้สะดุดถึงโอกาสทางธุรกิจแต่เขาก็พยายามบอกเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารแต่ไม่มีใครสนใจความคิดเขาในตอนนั้น แต่มันเริ่มตกผลึกจริงจริงจังจัก็ตอนที่มสัสเนี่ยได้ไปฝึกงานที่สถาบันวิจัย Pinnacle Research ในปี1995ที่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ระดับอัจฉริยะอยู่เต็มไปหมดมสัสพยายามจะนำเสนอไอเดียการชำระเงินในระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ตอนนั้นแทบจะไม่มีใครมาสนับสนุนในความคิดนี้ของมัสเลยความปลอดภัยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดใครจะบ้ามาจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตเงินดิจิตอลมันเป็นความเพอ้อฝันมากๆในตอนนั้นซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ย Amazon.com ก็เริ่มที่จะให้ชําระเงินได้ผ่านออนไลน์แต่เป็นการแจ้งบัตรเครดิตผ่านโทรศัพท ท่านั้นยังไม่มีใครกล้าที่จะให้ข้อมูลบัตรเครดิตไปยังโลกออนไลน์แต่ความคิดของมัสนั้นไปไกลมากเขาถึงขั้นที่จะสร้างสถาบันการเงินแบบออนไลน์เลยด้วยซ้ํามีบริการทุกอย่างครอบคลุมเหมือนกับธนาคารสาขาปกติเลยแต่ปัญหาใหญ่ของแนวคิดมัสก็คือกฎระเบียบต่างๆที่คอยควบคุมวงการการเงินและธนาคารของประเทศสหรัฐอเมริกาที่รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยยังโบราณค่ําคลือเป็นอย่างมากแต่มันไม่ได้ทําให้มัสย่อท้อแต่อย่างใดในช่วงเดียวกับที่ขายซิปทูนั้นเขาก็ได้เตรียมเปิด บริษัททางด้านการเงินใหม่ไว้ที่เรียบร้อยแล้วและชักชวนเพื่อนรวมงานที่ซิ2ทูรวมถึงเพื่อนสมัยฝึกงานในธนาคารโนวาสโตเทียมาร่วมกันสร้างบร,าาริษัท x.com แถมยังได้บุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างแฮร์ริสฟ c ิกเกอร์และคริสโตเฟอร์เพนที่ได้นำความรู้เรื่องกลไกในโลกธนาคารมาให้กับ x.com ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่มองเห็นอย่างเดียวกันก็คือการต้องปฏิวัติอุตสาหการรมธนาคารที่มีมากว่าร้อยปีโดยใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ให้ตรงได้ แต่การเริ่มต้นก็ไม่ได้หอมหวนอย่างที่คิดเพราะเพียงแค่5เดือนแรกมัสกกับฟิกเกอร์ก็เริ่มมีปัญหากันฟิกเกอร์เนี่ยต้องการยึดอำนาจใน x c ็ m และต้องการเป็น CEO และคนอย่างมัสเองเนี่ยก็ไม่เคยยอมใครอยู่แล้วทำให้ตั้ง2องเนี่ยแตกหักกันอย่างรวดเร็วฟิกเกอร์คือคนที่สำคัญมีความรู้ด้านโลกการเงินที่ต้องเดินจากไปปรญหาใหญ่ของ X.com มันอยู่ที่ข้อกฎหมายมันเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ X Com ได้เกิดขึ้นแต่มัสเองก็ได้ว่าจ้างทีมงานมืออาชีพเพิ่มขึ้นรวมถึงเร่งเหล่าทีมวิศวกรให้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เสร็จให้เร็วที่สุดในไม่กี่สัปดาห์ x c o m อเวอร์ชั่นแรกก็พร้อมปล่อยให้โลกได้ยนโชมเสียทีรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆมัสก็ได้ว่าจ้างเหล่าหนะ้ากฎหมายมืออาชีพมาจัดการได้อย่างเรียบร้อยและมันพร้อมออนไลน์ครั้งแรกในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าในปี1999 และเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานมากที่สุดมัสเองเนี end, ่ยก็ได้จัดโปรโมชั่นเต็มที่เพื่อโปรโมท x.com ให้ติดตลาดเร็วที่สุดเขาแจกเงิน20เหรียญเพียงแค่คนสมัครมาใช้บริการรวมถึงแจกอีก10เหรียญเพียงแค่แนะนำต่อให้คนรู้จักได้ใช้เรียกได้ว่าบริการ x.com เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติว,ตวงการการเงินของอเมริกาเลยก็ว่าได้เขากำจัดค่าธรรมเนียมที่เดิมต้องใจ่ายให้การทำธุรกรรมต่างๆออก ไปทั้งสิ้นเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้งานให้มากที่สุดนวัตรกรรมที่เด่นที่สุดของ x.com ก็คือการจ่ายเงินแบบบุคคลต่อบุคคลซึ่งทําได้ง่ายเพียงแค่ใส่อีเมลของผู้ที่ต้องการส่งเงินไปในเว็บไซต์และสามารถทําได้โดยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้งเงินก็ไปถึงคนที่คุณรักได้แล้ว แต่แค่เพียงไม่นานก็เกิดคู่แข่งที่สำคัญสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่ชื่อคอนฟินิ t ตที่นำโดยปีเตอร์ทิวที่ได้เปิดบริการอย่าง PayPal เข้ามาแข่งกับ x อ็กเ o m คอโดยตรงมันเป็นสงครามที่ดุเดือดใครที่เป็นฝ่ายชนะจะได้เขียนประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหการรมทางด้านการเงินแต่เพียงผู้เดียว ความได้เปรียบของ PayPal ของปีเตอร์ทิกวก็คือ PayPal นั้นได้ติดตั้งในเว็บไซต์ประมูลชื่อดังอย่าง eBay ได้แล้วในขณะนั้นแต่มัสเองเนี่ยก็ชอบการแข่งขันอยู่แล้วก็ได้ดําเนินกลยุทธ์ทุกวิธีเพื่อไม่ยอมแพ้เขาแทบจะทำงาน24ชั่วโมงต่อวันในช่วงเวลาดังกล่าวแต่พวกเขาก็แข่งกันได้เพียงไม่นานพราะขืนแข่งกันต่อไปเนี่ยดูเหมือนจะตายกันไปข้างหนึ่งก่อน ในปี2000เนี่ยพวกเขาหันมารวมพลังกันตอนนั้นเพียพาของพีเตอร์ทิวเนี่ยดูเหมือนเงินใกล้จะหมดแล้วด้วยซ้ําส่วนมัดนั้นก็ยังมีเงินให้พลาอีกมากมายดังนั้นมัสจึงเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าในเดียวนี้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และขอคง x.com ไว้ตามเดิมและยังได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนเพิ่มอีกกว่า100ล้านเหรียญจากกลุ่มลงทุนด้านการเงิน แต่ปัญหาใหญ่ในการรวมบริษัทก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่แทบจะต่างกันคนละขั้ว Confinity นั้นใช้ Open Source อย่าง Linux ส่วน X.com ของ m u s สนั้นขับเคลื่อนโดย Windows Server ซึ่งความแตกหักนี้นี่เองทําให้ปีเตอร์ทิวเนี่ยถึงกับขอลาออกและทิ้งมัสให้บริหารบริษัทในซากปักหักพังครั้งนี้ต่อปัญหาใหญ่อีกอย่างก็คือเมื่อผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือน x อ็กซ์เนี่ยไม่สามารถรองรับการเสริมโตดังกล่าวได้ทําให้เว็บไซต์เนี่ยล่มอยู่บ่อยๆซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องดีเลยสาหรับบริการทางด้านการเงินที่ลูกค้าตั้งความหวังไว้สูงมากๆและมันได้เกิดเหตุการณ์ยึดอํานาจครั้งประวัติศาสตร์ของซิลิคอนวัลเลย์ขึ้นเมื่อเหล่าพนักง,งาน X.com กลุ่่มหนึงได้รวมกัน เพื่อคิดหาวิธีที่จะทาให้มัสออกไปและแตัดสินใจลงมือรับหลังในตอนที่มัสเนี่ยกำลังเดินทางไปฮันีมูลซึ่งเมื่อมัสรู้ก็รีบขึ้นเครื่องกลับมาทันทีแม้จะพยายามตอบโต้กลับในช่วงแรกๆก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเรากำลกางเนี่ยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนมัสเองเนี่ยก็จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่โดยดีและพร้อมที่จะยอมถอยเพื่อให้บริษัทเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงอีกครั้งและมันทาให้อิทธิพลของมัสต่อ x com นั้นลดลงไปอย่างรวดเร็ว ในเดือนมิถุนายนปี2001 x.com เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น PayPal.com แทนและปี t e r t ท i ท l เนี่ยก็กลับมาเป็น CEO ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแต่มื่นั้นโตขึ้นอีกขั้นแล้วเขาอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีเขายอมรับบทบาทที่จะเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทและลงทุนต่อในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PayPal และที่สำคัญเขาก็สนับสนุนปีรททเต็มที่ในการขึ้นเป็น CEO ของบริษัท และในที่สุดผลตอบแทนของความพยายามครั้งที่2ในการปฏิวัติวงการการเงินสหรัฐอเมริกาก็สำลิดผลในเดือนกรกฎาคมปี2002 Ebay ได้เสนอซื้อ Paypal ที่1,500ล้านเหรียญมัสและกรรมการจึงตกลงรับข้อเสนอทันทีซึ่งเดีลนี้นี่เองทำให้มัสเนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีเต็มตัวเขาได้ส่วนแบ่งไปกว่า250ล้านเหรียญและเงินจานวนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องล่าฝันต่อไป ฝันที่เขาจะเปลี่ยนแปลงโลกอีกครั้งแต่คราวนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาและฝันต่อไปของมัสคืออะไรโปรดอย่าพลาดติดตามในตอนหน้านะครับผมที่ผมจะมาอัปเดตให้ในวันพรุ่งนี้ สำหรับใน EP นี้นะครับที่ว่าด้วยเรื่องราวของอีลอนมัสก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักทรโิจยีที่น่าสนใจที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสามารถติดตามกันได้ทาง Geek f o l l o w e r Podcast นะครับตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝาก follow, กดวอลโฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีอีกช่องทางนึงเพิ่มเติมน,นะครับนั่นก็คือช่องทางหลายแอดที่แอดทาราดนนะครับ h t h a r a d h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับย่างไงก็ฝากกดแอดกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ